ตีตกไปเลยเนี่ยทุกอย่างก็จบถูกไหมนายกท่านก็ทํางานตามปกติซึ่งตอนนี้อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะครับแต่ถ้ารับคําร้องไว้วินิจฉัยคําถามคือจะต้องมีการสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราได้โหวตกันด้วยว่าอาจติดตามการเมืองเนี่ยคิดเห็นกันยังไงคิดว่าวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี จะรอดหรือจะร่วมคือเราใช้คำง่ายๆแล้วกันครับเดี๋ยวให้โหวตกันนะคะใน YouTube ของเราสำหรับคนที่ได้ติดตามครับก็วันนี้เดี๋ยวจะได้ได้ด้านหนึ่งก็ติดตามความคืบหน้าสุดๆจากทางสารรัฐธรรมนูนแล้วก็อยากจะชวนคุณผู้ชมนี่แหละพูดคุยกันนะคะเนี่ยผมเข้ามาดูใน y o u u u b e นะตอนนี้ที่มีการไลฟ์เนี่ยนะฮะก็มีแฟนคลับของทานายกเศรษฐา เข้ามาให้กําลังใจแล้วนะครับบอกว่าให้ท่านนายกสู้ๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันแต่ว่าที่ใช้คําว่ารอดหรือร่วงในวันนี้หมายถึงว่าสารท่านจะรับไว้วินิจฉัยไหมรับหรือไม่รับแล้วถ้ารับเนี่ยจะสั่งให้หยุดทํางานก่อนหรือเปล่าเท่านี้ก่อนนะยังไม่ได้มีคําวินิจฉัยนะวันนี้ถูกต้องเพราะว่าการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคือสมมุตินะท่านมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คุณเศรษฐาในอนาคตก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเดิมคือไม่ใช่ว่าไม่ได้ผิดเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าสิ้นสุดจาก ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่แน่นะคุณจอยว่าวันนี้สารท่านมีการประชุมกันแล้วจะนําเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาจะรับคําร้องเลยไหมเพราะก็มีหลายต่อหลายครั้งนะที่บางทีอาจจะเลื่อนไปก็ได้ว่าวันนี้ยังไม่ถึงวาระที่จะมาดูเรื่องของที่สอวยื่นเรื่องมาก็ต้องรอติดตามกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยผมขอพาย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปว่าถ้าหาก นะฮะมาดูเงื่อนไขกันหน่อยว่าคำร้อง<ฆ>ของ40สอวอนะครับที่มีการยื่นเรื่องให้ศาลตีความในครั้งนี้เนี่ยคำร้องของ40สอวอคือขอให้มีการถอดถอนนายกเศรษฐาทวีสินและคุณพิชิตชื่นบานนะครับโดยคุณเศรษฐาเป็นผู้ถูกร้องที่1เหตุคือรู้อยู่แล้วว่าคุณพิชิตขาดคุณสมบัติและมีคุณสมบัติต้องห้ามกับการเป็นรัฐมนตรีแต่คุณเศรษฐายังมีการยื่นทุนกล้าวแต่งตั้งคุณพิชิตให้เป็นรัฐมนตรีนะครับ ส่วนผู้ถูกร้องที่2คือคุณพิชิตชื่นบานนะครับ40สวมีการหยิบยกเอาการกระทาความผิดตามคำสั่งสาลดีกาเรื่องคดีถุงขนม2ล้านและมะติสภาธานายความลงโทษให้ผู้ถูกร้องที่2คือคุณพิชิตเนี่ยออกจากทะเบียนทนายความนะครับนั่นหมายความว่าผู้ถูกร้องที่2หรือคุณพิชิตเป็นบุคคลที่มีการกระทาไม่ซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงสำหรับคำขอ ของ40สวนะครับก็คือขอให้ทั้งตัวคุณเสรษฐาและคุณพิชิตอยู่ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉยัยตามมาตรา82วรรคสนะครับนี่คือคำร้องของทางสาวที่มีการเข้าชื่อกัน40คนแล้วก็นักวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับมีการวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้มีสิทธิ์ออกได้หลายทางนะครับ 1. ก็คือสารท่านอาจจะไม่รับการพิจารณาเรื่องนี้เลยก็คือจําหน่าย ปัดตกไปเลยหลังจากที่คุณพิชิตมีการลาออกไปแล้วนะครับ 2. ออาจจะไม่รับพิจารณากรณีของทั้งคู่ทั้งคุณพิชิตแต่เอาขออภัยอาจจะไม่รับพิจารณากรณีคุณพิชิตที่ลาออกไปแล้วแต่อาจจะมาพิจารณาแค่ตัวนายกเศรษฐหาหรือ 3. อาจจะรับไว้พิจารณาทั้งคุณพิชิตและคุณเศรษฐาก็ได้นี่เป็นแนวทางที่น่าจอกมาเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เลยได้ไปพูดคุยกับอาจารย์ธนพรศรียากูล ท่านเป็นผอ,อ,อสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับอาจารย์ธนพรท่านมองแบบนี้ครับว่ากรณีที่สองเนี่ยเป็นไปได้มากที่สุดก็คือศาลจะรับพิจารณาต่อแต่เป็นเฉพาะกรณีของคุณเศรษฐาเนื่องจากคุณพิชิตประกาศลาออกไปก่อนแล้วถูกไหมครคุณพิชิตลาออกไปแล้วแต่สอวอมีการยื่นเรื่องตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะไม่รับเรื่องซึ่งการที่จะใช้แผนเสียม้าเพื่อรักษาขุน คือให้พิชิตให้คุณพิชิตเนี่ยเสียสระใช่ไหมลาออกไปรักษาคุณไว้คือคุณเสรษฐาทวีสินอันเนี้ยอาจารย์ธนพรท่านมองว่าเดินเกมพลาดนะเดินเกมพลาดนะครับเพราะทำแบบนี้ก็ไม่ช่วยอะไรและไม่มีผลดีต่อคุณเสรษฐาด้วยนะครับมุมมองของอาจารย์ธนพรน่าสนใจตรงนี้มองว่าเกมของ40สวมาจากสวสายป,าป่าป่าในหลายๆจังหวัดอาจารย์ก็บอกว่า บอกแค่ <c oughs> นี้คงรู้แล้วนะว่าหมายถึงใครป่านี่หมายถึงใครคุณจอย <c oughs> หลายคนน่าจะนึกออกนะว่าป่านี่หมายถึงใคร <c oughs> นึถนกนะ<อ>นถึงบ้านพักไหมนึกถึงบ้านพักไหมอาจารย์บอกประมาณนี้นะว่าป่าหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งเกมนี้ต้องการล้มกระดานนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วก็กลับให้พี่ใหญ่ของบรรดาสวสายป่าหรือให้ไลออนคิงที่ใช้คำนี้เลยให้ราชสีตัวจริงมานั่งกาอี้นายกแทนเพราะอย่าลืมว่า โอกาสของการเป็นนายกอยู่ที่ใครรวมเสียงได้มากที่สุดมากกว่าเอาฟังเสียอาจารย์ชุงนี้ก่อนนะครับถ้าปฏิบัติการครั้งนี้มันนํามาสู่การต่อรองเรื่องการจัดโคต้าคอรมอกันใหม่อะไรกันใหม่สายป่าก็ยังถือว่าได้กําไรอยู่ดีนะครับแต่ถ้า,ถามันลูกเข้าทางไปได้สุดทางนะครับคุณเศรษฐาท่านท่านพาจริงๆนะครับแล้วนายใหญ่ก็ก็ลิฟเดทก็ใส่กันเต็มเหนียวแล้วนะครับแต่ข้อกฎหมายเนี่ย มันไปไม่ได้เนี่ยนะครับก็ในส,สายป่าก็ต้องดันเดลไรออนคิงพี่ใหญ่ให้เป็นนายกให้ได้นะครับซึ่งถึงตอนนั้นได้เป็นหรือไม่ได้เป็นน่ยก็ต้องไปว่ากันอีกช็อตหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ต้องต้องสร้างโอกาสให้มีโอกาสได้เป็นก่อนการสร้างโอกาสคือต้องสอยนายกก่อน ต้องสอยนายกคือหมายถึงคุณเศรษฐาก่อนค่ะอาจารย์ธน,น,น,นพรมองอย่างนี้นะคะว่าเกมนี้ไม่ใช่ว่าฝ่ายในายใหญ่พักเพื่อไทยจะไม่รู้ครับเกมของฝ่ายนี้คือต้องรักษาเก้าอี้ของคุณเศรษฐาไว้ให้ได้มากที่สุดแต่ในายใหญ่พักเพื่อไทยเขาก็มีไพ่ใบอื่นๆที่โยนเข้าเกมการเมืองโดยเฉพาะการสมัครสวออข,ของคุณสมชายวงศสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีวันก่อนนะวันแรกเลยที่ท่านเดินทางไป,ปสมัครเป็นดิกเนียมเลยนะใช่ค่ะอาจารย์ธน,นพรบอกว่า ถูกวางตัวให้นั่งเป็นประธานวุฒิสภานในอนาคตหรือไม่อมองไปขนาดนั้นเลยใช่ไหมอ,อ,อาจารยออ์อาจารย์บอกไปไกลเลยนะคะออแล้วก็ยังมีคนใกล้ชิดอีกหลายคนที่เตรียมลงรับสมัครสวด้วยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นการรับหรือไม่รับคําร้องในการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับก่อนหน้านี้มีหนึ่งท่านคืออาจารย์สมชัยศรีสุธยากรอดีตกะกะตท่านก็มีการโพสต์ข้อความทาง Facebook เ,เหมือนกันนะครับอาจารย์สมชัยท่านบอกแบบนี้ ว่าการลาออกของคุณพิชิตในครั้งนี้มีข้อดีอย่างเดียวคือศาลไม่ต้องสั่งให้คุณพิชิตหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะเจ้าตัวลาออกไปแล้วแต่คำร้องอื่นๆยังมีอยู่เช่นเดิมนะครับได้แก่ 1. คําคำร้องขอให้ความเป็นรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาสิ้นสุดลงเนื่องจากคุณเศรษฐามีการ,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 ารทูลกล้าวแต่งตั้งคนที่รู้หรือควรจะรู้ว่ามีลักษณะต้องห้าม 2. คําขอให้ศาลสั่งให้คุณเศรษฐา ยุติปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยก็ยังคงอยู่ตามที่สวมีการร้องไปนะครับและ 3. คําร้องให้วินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคุณทิชิตในประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และเรื่องของจริยธรรมก็ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นนะฮะวันนี้ต้องลุ้นกันหลังการประชุมขององค์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าออกมาจะเป็นอย่างไร วันนี้ผู้สื่อข่าวเราคุณนิจการแววคล้ายหงปักหลักอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมก็จะรายงานเข้ามาให้ทราบกันนะครับค่ะ,ะขณะเดียวกันนะอีกคนที่ออกมาวิเคราะห์ถึงเรื่องนี้ก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะแกนนาคณะหลอมรวมประชาชนคือมองว่า สารรัฐธรรมนูญน่าจะรับคำร้องอของ40สพในการยื่นถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินนะคะคซึ่งคุณจตุพรเนี่ยบอกว่าเกมนี้ความจริงพุ่งเป้าไปที่คุณเศรษฐาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือไม่ได้จะพุ่งเป้าไปที่คุณพิชิตอะไรมากมายพุ่งเป้าคือตัวนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาแล้วบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นการสั่งสอนคนผิดสัญญาคนที่ผิดดีลเราไปฟังเสียงคุณจตุพรช่วงนี้กันดูค่ะครับ คือเป้าจริงๆของ4ีสิวและคนที่บอกให้4ีสิวเขาลงมือนั้นเป้าไม่ได้อยู่ที่คุณพิชิตคุณพิชิตเนี่ยเป็นเพียงแค่ทางผ่านเขาต้องการจะไปประหารเศรษฐาทวีธิตเศรษฐาทวีสินและส่งสัญญาณไปยังทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงเขาต้องการจะลงมือ เพื่อเป็นการสื่อสัญ,ญลักษณ์ในวันที่22พฤษภาคมครบรอบ10ปีพอดีแต่เนื่องจากว่าติดวันวิสาขาเลยเป็นวันที่23นะถ้าวันที่22ปีนี้ไม่ตรงกับวิสาขาเนี่ยเขาจะเอาวันที่22พฤษภาคมเพื่อจะต้องการสื่อให้เห็นว่าไผ่เป็นไผ่ใครเป็นใครใตกลงกันไว้ว่าอย่างไร คุณ hmm. จตุพรเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องเรื่องนี้นะคะแล้วก็มองว่าเป้าของเกมนี้เนี่ยคือคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่คุณพิชิตชื่นบานออและถึงแม้ว่าตัวคุณพิชิตจะลาออกหรือจะไม่ลาออกจากตําแหน่ง รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็มองว่าไม่ได้มีผลต่อคําร้องนี้นะคะเพราะว่าความผิดได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่คุณเศรษฐาไม่ฟังคําคัดค้านเรื่องการแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีและกรณีที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเพื่อเป็นการสั่งสอนคนผิดสัญญาที่ไม่ทําตามดีลค่ะคเพื่อสัญ,ญลักษณ ในวันครบรอบ10ปีรัฐประหารวันี่เป็นการส่งสัญญาณถึงในใหญ่นะคะอ๋อที่บอกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมจริงๆเนี่ยเขาจะเล่นตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมคือครบรอบ10ปีรัฐประหารแต่ติดวันพระใหญ่มันชนวันยูเออก็เลยเลื่อนมาเป็นวันนี้ซะอู้มองไปขนาดนั้นนี่แต่ก็เชื่อนะคะว่าเกมที่ให้40สวลงมือแทนที่กลุ่มสวตัวจี๊ดเนี่ยคือหลายท่านอาจจะมีคำถามหทำไมครั้งเนี้ยครับ สวตัวจี้หลายๆคนไม่ได้เป็นหนึ่งใน40แล้วคุณเิรีคุณกิติศักดิ์แบบเนี้ยใช่ไหมแถมบางคนเนี่ยออกมาวิจารณเพื่อนสวด้วยกันเอียงอีกเรื่องนี้คุณจตุพรมองว่าที่ให้4 0สวกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนลงมือก็เพื่อที่จะป้องกันข่ารั่วค่ะคือสวตัวจี้เดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์เยอะเดี๋ยวรู้กันไปหมดนะคะและน่าจะเพิ่งคิดเกมนี้ขึ้นไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าด้วยฟังอีกช่วงหนึ่งค่ะ ก็มีการวิเคราะห์คอการมืออย่างที่ที่บอกว่าน่าจะดิวอะไรกันแล้วหรือมั้นะครับแต่ว่าโดยข้อกฎหมายมันไปยากนะครับเพราะว่าเรื่องราวมันถือว่ากระทําความผิดสําเร็จแล้วและผู้ลงมือนั้นต้องดูว่าเขาเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าที่วาของดาบเนี่ยเราจะได้ไม่สงสัยนะครับว่าการลงดาบครั้ง,งนี้เนี่ย เขาต้องการผลอย่างไรก็ความจริงเนี่ยแต่ว่าในทางการเมืองก็ได้ยินอยู่นะมีการพยายามที่จะเจรจาโน่นนี่นั่นอย่างไรเนี่ยก็มีหลากหลายแต่สถานการณ์มันมาถึงจุดที่ที่เกิดสงครามสั่งสอนกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าการนะครับการเบี้ยวกันหลายครั้งเนี่ยจนกระทั่งสถานการณ์มันเกิดความเสียหายเนี่ยการลงมือนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องอืินเขาอาจจะรับมือได้นะ ถ้าใชาบ้บรรดาสวจีจาดเนี่ยเรื่องมันก็รั่วอันนี้เขาทำสำเร็จแล้วก็ปุ๊บ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 นี่อ่ะงั้นเดี๋ยวรอฟังคำวิเคราะห์จากคุณจตุพรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาร่วมในรายการเข้มข่าวเย็นด้วยเดี๋ยวคงได้สัมภาษณ์กันเจาะลึกนะคะคซึ่งเชื่อว่าพอถึงช่วงข่าวเย็นเนี่ยน่าจะมีความเคลื่อนไหวจากทางสารรัฐธรรมนูญออกมาแล้วด้วยนะคะ